ค่ะค่ะอันนี้มาแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดนะคะที่เข้าฐานหลอกลวงช่อโกงนักกอล์ฟเยาวชนไทยค่ะมีหลายข้อมีหลายคำผิดหลายข้อหาเลยค่ะเป็นเรื่องยังไงเล่าตามนี้ค่ะมันจะมีเรื่องที่หนึ่งนะคะเรื่องหลอกให้ร่วมลงทุนในหุ้นนะคะค่ะเรื่องที่สองนะคะเรื่องหลอกให้ลงทุนในสินค้านะคะเรื่องที่สามคือเรื่องหลอกให้ซื้อเครื่องฟอร์ไซด์และหลอกทำห้องซิมูเลเตอร์กอล์ฟโดยที่ไม่มีสินค้าส่งมอบจริงนะคะเรื่องที่สี่คือเรื่องหลอกให้ผู้ปกครองนักกอล์ฟเยาวชนไทยเนี่ยหลอกโอนเงินภายในปีนี้นะคะไปเพื่อไปแข่งขันรายการ US Tee Golf ที่ประเทศอเมริกาสกอตแลนด์ค่ะในปีแรกค่ะทั้ง4เรื่องเนี่ยคนหลอกคือรายเดียวกันใช่ไหมคนเดียวกันทั้ง4เรื่องเนี่ยคนหลอกคือคนเดียวกันนะคะเอายกของคุณเอกับสามีค่ะเล่าดิว่าเป็นเรื่องไงที่ถูกหลอกของผมโดนหลอกเรื่องลงทุนนะครับก็คือ เขาให้ลงทุนว่าไอ้เรื่องกล้อง2ระยะนะฮะแล้วเขาไม่ได้ทำจริงนะครับเป็นไงกล้องสองระยะกล้องสองระยะให้ลงทุนประมาณ 500,000 ของผมนะฮะแล้วก็มีเคสอย่างผมเนี่ยคล้ายๆกันเนี่ยอีก 2-3 รายเดี๋ยวกำลังมาแจ้งความครับไอ้กล้องนี้มันใช้ทั้งสำหรับทำอะไร2ระยะอะไรในสนาม2ระยะในสนามวัดระยะในการตีกล้องฮะใช่ครับว่าระยะกี่หลากี่หลาเงี้ยฮะครับไอ้นี่คือ1เคสแล้วก็มีเคสนึงเยอะอย่าให้เหนื่อยแจ้งค่ะแล้วก็มีอีกเคสหนึ่งนะคะในเรื่องของกล้องสองระยะเนี่ยมีผู้เสียหายเหมือนทางเอเนี่ยประมาณ3ท่านนะคะที่โดนเรื่องนี้เอจะโดนบ้านแรกเลยโดนเดือนประมาณมกราคมปี2566นะคะรายถัดมาก็จะโดนเดือนถัดมาเขาก็ใช้วิธีการเหมือนกันนะคะจะเล่าให้ฟังว่าแต่ละผู้เสียหายที่โดนเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าจุดแต่ละคนเนี่ยเขาต้องการอะไรอย่างบ้านเอเนี่ยชอบลงทุนเขาก็จะมาแบบว่ามาลงทุนตรงนี้ไหมนะคะแล้วก็ส่วนผู้ปกครองที่โดยกลุ่มหนึ่งคือผู้ปกครองที่จะนำลูกเนี่ยไปตีกอล์ฟของรายการ US Tee ที่สกอตแลนด์ในปีหน้าเนี่ยเขาก็ใช้กลวิธีในการหลอกว่าเนี่ยต้องรีบโอนเงินมานะเพราะว่าเดี๋ยวตั๋วเครื่องบินจะเพิ่มโดยเขาไปแคปเนี่ยในหน้าตั๋วเครื่องบินเนี่ยอย่างสมมุติจะเดินทางสายการบินกาตาร์ยกตัวอย่างนะคะเขาก็จะไปแคปหน้าตั๋วมาว่าช่วงเดือนพฤษภาคมปีหน้าเนี่ยถ้าไม่รีบโอนเงินมาตอนนี้ค่าตั๋วเครื่องบินจะปรับเพิ่มแล้วก็ไปจี้ผู้ปกครองหลายรายจากการดูในไลน์กันที่พิมพ์นะคะว่าต้องรีบโอนเงินมาผู้ปกครองก็แบบกลัวจะแบบเสียค่าตั๋วเพิ่มขึ้นก็รีบโอนกันไปนะคะตรงนี้มูลค่าความเสียหายเนี่ยประมาณ10กว่าบ้านแล้วก็มูลค่าประมาณตอนณวันนี้นะคะ4ธันวาคมเนี่ยณวันนี้เนี่ยมูลค่าความเสียหายประมาณ3ล้านกว่านะคะเฉพาะเรื่องทัวร์เรื่องเดียวนะคะนะเรื่องเดียวค่ะแล้วก็เรื่องที่เสียหายเยอะๆคือจะเป็นเรื่องเครื่องฟอร์ไซด์เดี๋ยวให้คุณนิกอธิบายดีกว่าว่าเขาโดนเรื่องอะไรนะคะค่ะตรงนี้ค่ะนี่เชิญค่ะค่ะสำหรับของคุณแม่นี่โดนเรื่องฟอร์ไซด์ค่ะเครื่องซิมูเลเตอร์ค่ะสำหรับนักกอล์ฟค่ะก็ไปหลอกที่บ้านตอนแรกติดต่อไปที่บริษัทฟอร์ไซด์แต่ทีนี้เขาบอกว่าให้ติดต่อกับบริษัทของที่โอนเงินไปอะค่ะของผู้หลอกอะค่ะนั่นแหละค่ะแล้วก็หลอกไปในราคา 800,000 จริงๆอ่ะเครื่องแค่ 400,000 แล้วก็ไม่ได้เครื่องเลยหลักฐานโทรหน่อยหลักฐานการโอนเงินค่ะค่ะตั้งแต่วันที่31สิงหาแล้วก็ไม่ได้เครื่องผัดมาเรื่อยๆๆจนถึงวันเนี้ยค่ะก็ยังไม่ได้เครื่องแล้วก็อีกเรื่องนึงคือห้องซิมูเลเตอร์ไปสร้างจริงค่ะแต่ยังสร้างไม่เสร็จไม่สมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ผัดไปเรื่อยเหมือนกันค่ะก่อนที่30มีกี่รายที่โดนเครื่องซิมูเลเตอร์นี่มีเป็น10-20รายเลยนะคะผู้ปริมาณเงินประมาณ8ล้านกว่าบาทอะค่ะค่าเฉพาะค่าเครื่องคนที่หลอกเราก็คือคนเดียวกันคนเดียวกันค่ะผู้ต้องหาคนเดียวกันอยากขอถามหน่อยว่าคนที่มาหลอกแม่ค่ะรู้จักกันได้ยังไงรู้จักกันได้ยังไงจริงๆอ่ะไม่รู้จักเลยแต่ว่าก็เสิร์ชหาข้อมูลว่าเราจะซื้อเครื่องเนี้ยได้ที่ไหนแล้วไปที่บริษัทอันนั้นนะคะเขาก็บอกมาว่าให้ติดต่อที่คุณคนเนี้ยคนที่เราโอนเงินไปให้อ่ะค่ะมีอักษรย่ออะไรชื่อนอนเนนค่ะนอนเนนนะค่ะใช่ค่ะก็ให้โอนเงินเข้าบริษัทคุณนอนเนนเนี้ยไปค่ะว่าคุณนอนเนนเนี้ยหาย
แล้วก็ไปหลอกในรายเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะอีกหลายๆคนซึ่งทุกคนอ่ะไม่ได้เครื่องเลยแต่โอนเข้าบริษัทคุณนอนเอนค่ะบริษัทเขานี่คือมีการจดทะเบียนถูกต้องจดทะเบียนถูกต้องจดทะเบียนถูกต้องค่ะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ปลอมใช่ค่ะแต่พี่ขอเสริมที่เราแจ้งดำเนินคดีในนิติบุคคลหรือจะฟ้องบุคคลเราขอเสริมหน่อยนะคะเราแจ้งดำเนินคดีเขาเนี่ยใน2อย่างในนามบุคคลแล้วก็ในนามนิติบุคคลค่ะเพราะว่าการเบิกถอนเนี่ยคนคนนี้คือเบิกถอนในบัญชีนิติบุคคลได้ตรงนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนของเครื่องฟอร์ไซต์ตรงนี้นะคะบ้านนี้โดน1บ้านแล้วก็จะมีบ้านอื่นๆอ่ะอีกหลายบ้านที่โดนเขาจะใช้กลวิธีคือว่าประมาณช่วงคนที่ซื้อต้นๆ นะคะที่มีคนซื้อไม่จำนวนไม่มากเนี่ยเขาจะส่งภาพของจริงๆนะคะเพื่อให้คนที่ได้เครื่องจริงๆเนี่ยไปบอกต่อว่าซื้อกับเขาได้จริงๆแล้วดังนั้นเนี่ยเหมือนกับตกเบ็ดปลาได้ตกเหยื่อได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะประมาณเดือนคนที่ซื้อเครื่องประมาณเดือนมกราจะได้ของจริงพอหลังจากเดือนมกราเป็นต้นไปเนี่ยคนที่โอนไปเนี่ยจะมีจำนวนจริงค่ะก็มีผู้เสียหายจากตรงเนี้ยจำนวนมากจำนวนรายเยอะด้วยแล้วก็จำนวนมูลนี้ก็เยอะเพราะว่า1คนบางคนซื้อประมาณ3เครื่องขั้นต่ำนะคะ1คนไม่ใช่ซื้อเครื่องเดียวบางคนซื้อ3เครื่องบางคนเป็นโปรสอนจ๊อบก็ไปติดต่อซื้อกับเขาเนี่ยค่ะจำนวนเครื่องเยอะแล้วก็มีฟอร์ไซก็จะเป็นเหมือนเครื่องที่ลูกอ่ะเอาไว้ตีกอล์ฟในบ้านเป็นซูริซิมูเลเตอร์ค่ะที่แบบว่าตั้งเอาไว้เพื่อจะรู้ว่าวัดค่าระยะว่าลูกเราตีระยะแต่ละอุปกรณ์เท่าไหร่เหล็กแต่ละเหล็กเท่าไหร่ไดเวอร์ตีระยะเท่าไหร่เพื่อเป็นการดูว่าลูกเราตียังไงอย่างเงี้ยค่ะค่ะเนี่ยค่ะในวงการของนักกอล์ฟเนี่ยค่ะบริษัทนี้ถือว่ามีชื่อเสียงไหมในการที่จะซื้อของบริษัทนี้มีชื่อเสียงเพราะเขาจดทะเบียนตั้งแต่ปี62นะคะ4ปีแล้วแล้วก็เขาอาศัยความที่เขาอยู่ในวงการนี้แล้วก็จัดทัวร์นาเมนต์จัดทัวร์นาเมนต์ไม่ใช่จัดเฉพาะกรุงเทพนะเขาจัดทุกภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานเขาจัดไปทั่วเลยค่ะแล้วก็จะมีผู้ปกครองที่เอาลูกไปเล่นกอล์ฟเขาอาศัยตรงนี้ในการเป็นช่องทางทำมาหากินเขาตรงนี้ค่ะค่ะใช่มีค่ะถ้าก็นักกีฬาที่ไปแข่งนะคะอย่างลูกสาวเนี่ยก็14เนี่ยก็นักกีฬาก็จะเป็นนักกีฬากอล์ฟเยาวชนมีตั้งแต่รุ่นเด็กไปจนถึงรุ่นโตก็คือคลาสเอก็คืออายุ 15-18 แล้วก็รุ่นเด็กอายุประมาณเริ่มต้นประมาณ 6-7 ขวบเขามีทุกรุ่นเลยค่ะตรงนี้แล้วก็เด็กบางคนที่ไปแข่งก็เป็นเด็กที่มีชื่อเสียงนะคะเป็นนักกอล์ฟเยาวชนก็ไปแข่งรายการเขาเนี่ยเขาอาศัยจากตรงเนี้ยไม่เกี่ยวสมาคมค่ะไม่เกี่ยวข้องค่ะไม่เกี่ยวข้องสมาคมเราทวงถามเขาแล้วเขาให้เหตุผลว่าไงเราทวงถามเขามาเรื่อยมานะคะเขาก็ให้เหตุผลว่าเดี๋ยวขอเลขบัญชีหน่อยเดี๋ยวจะโอนให้แล้วเขาก็เงียบไปผัดวันประกันพุ่งไปทุกบ้านโดนเหมือนกันหมดแต่เพอเอิญยังเห็นเขาอยู่ในวงการกอล์ฟค่ะว่าเพราะว่าทุกเดือนจะมีการจัดแข่งขันกอล์ฟของรายการเขาทุกเดือนก็ยังเห็นเขาอยู่ในที่จัดแข่งทุกเดือนก็เลยคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะเราเอาลูกไปเล่นกอล์ฟเราก็ไม่คิดว่าเราจะไปเจอโจรแบบนี้ค่ะเขาตัวเขาเองเป็นนักกีฬาด้วยไหมคะตัวเขาเองไม่ได้เป็นนักกีฬาค่ะแต่เขาจะชอบบอกว่าเขารู้จักคนนู้นคนนี้เขาจะมีคอนเนคชันนู้นคอนเนคชันนี้เพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือค่ะให้ผู้ปกครองลงเงินกันไปลงทุนกันไปอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่เขาเปิดตั้งแต่ปี62เนี่ยก่อนหน้านี้มาจนถึงตอนเกิดเหตุก่อนหน้านี้มีไหมคะหรือว่าเพิ่งตอนอันนั้นไม่ทราบอ่ะก่อนหน้านั้นไม่ทราบอ่ะเราเพิ่งรู้มาเมื่อที่เราได้รับผลกระทบเมื่อวันที่30พฤศจิกายนเนี่ยค่ะที่กับเรื่องมันแดงเนี่ยค่ะกลุ่มที่3กลุ่มที่3เดี๋ยวรอสักครู่นะคะกลุ่มที่4ใช่เหรออ่านี่พี่คะเรื่องหุ้นนะคะถามเรื่องอะไรเรื่องหุ้นเรื่องหุ้นเหรอใช่เรื่องหุ้นลงหุ้นใช่ลงหุ้นโดนหลอกมาลงเชิญค่ะครับก็เดินมาข้างหน้าอย่างใกล้ไมค์เลยครับผมก็จริงๆแล้วก็เป็นการลงหุ้นนะครับก็เมื่อสักปีที่แล้วก็เขาเริ่มดุ้งเริ่มทำทัวร์ใหม่ๆก็พยายามประกาศว่าอยากได้ผู้ร่วมลงทุนนะครับก็เราก็เลยอยากจะสนับสนุนทัวร์เด็กก็เลยลงทุนไปนะครับก็ประมาณนั้นแล้วกันแต่ส่วนเรื่องการจัดการเนี่ยเขาก็ดำเนินการคนเดียวนะครับเราก็ไม่ได้หลังจากลงหุ้นเสร็จปุ๊บถือว่าสนับสนุนแล้วเราก็ไม่ได้มายุ่งเกี่ยวอะไรนะครับมูลค่าที่ลงไปก็300,000ครับชวนเราให้ลงทุนด้วยเขาบอกว่าตัวโปรเจกต์เนี้ยจริงๆเราก็เป็นทัวร์เด็กอะครับจริงๆลูกก็เล่นกอล์ฟอยู่ก็เป็นทัวร์เด็กเขาก็เขาเรียกอะไรนะเขาก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเป็นการทำทัวร์เด็กนะครับมาตรงหน้าที่ตรงศูนย์แจ้งความไม่คุยเลยครับเพราะว่าเราก็ถือว่าซัพพอร์ตไม่ไม่ไม่
ายที่ลงหุ้นกับเขาคือตอนนั้นอันหน้าค่ะผมกับพี่คนนึงครับหมายถึงว่าที่ลงไปเพิ่มคนละ 300,000 ครับก็ขออนุญาตครับขอบคุณมากครับ